ไทยจิตเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันมวยไทยด้วยครับ PPTV ถ่ายทอดสดจากอตก3นนทบุรีเนี่ยครับหน้าจอทีวีครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเรียลไทม์เลยนะครับซ้ายมือของจอทีวีครับแก้วล็อก3ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของแสนเฮงสิทธิ์1อุบลครับลูกชายนะครับลูกชายของ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยครับขวามือโอโคราชครับนี่ทีมงานโปรโมเตอร์มวยภูธรอีก1ท่านแล้วครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรช่องโอ TK ยุทธนาหรือว่าสมุนไพรศักดิ์เฉลียวนะครับอ่ะก่อนชมยกแรกไปดูโปรไฟล์ของทั้งคู่ก่อนครับแสนเฮงหรือว่ายอด1อุบลสิทธิ์1อุบลมวยไทยยิมครับแสนเฮงสิทธิ์1อุบลนะครับลูกชายของ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับคุณพ่อนี่เข็มขัดแชมเปี้ยนสีเส้นค่าตัว 160,000 บาทนะครับโด่งดังตอนปี2535จนถึงปี2545ครับยืนหยัดยาวนานเลยครับในวงการมวยเป็นมวยแม่เหล็กมวยเอกในสังกัดของศึกมหาชนวันทรงชัยครับแสนเฮงนักชกดาวรุ่งวัย19ปีนะครับเกิด22สิงหาคม2545ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่1นะครับมี1อุบลแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณพ่อแล้วครับมีสมไทยทินภัทรแล้วก็บักโจ้เกียรติชูไทยครับ2พ่อลูกเหมือนกันนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรพัชระอะคาเดมี่ที่อุบลราชธานีส่วนทางด้านของเพชรช่องโอทีเคยุทธนาครับนี่ดาวรุ่งวัย20ปีครับเกิด14กันยายน2544ครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านใกล้เดือนเคียงนะครับอุบลกับนครราชสีมานะครับมียุทธนาเกียรติประพัฒน์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะลูกยอดเกียรติประพัฒน์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ทีเคยุทธนาครับอยู่ที่นครราชสีมาครับสูงนี่175เซนติเมตรครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันของการถ่ายทอดสดมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับเจอกันที่132ปอนด์เท่ากันครับแม่ลูกชายนี่บึกเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยนะคุณพ่อนี่ไม่เกิน118ต่อยตั้ง105 108 112 15แล้วก็ไม่เกิน118ปอนด์นะครับคุณพ่อหนึ่งอุบลวันนี้ลูกชายมาถึง132นะครับคุณแจ็คครับเข็มขัดแชมเปี้ยนนี่4เส้นนะครับคุณพ่อก็105 112 115แล้วก็118นะครับครับ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยหรือว่าเจ้าของฉายาต่วนเป๋หมาภัยคนแรกวงการมวยเมืองไทยนะครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่ากับทางด้านของเพชรช่องโอครับผลงานไฟที่ผ่านมาก็ชนะคะแนนเพชรนิวจองหวนศิริลักษ์มวยไทยที่นี่แหละครับ27มีนาคมครับส่วนแสนเฮงก็ล่าสุดมาชนะวีรชาติสิทธิ์คุณมะหรือว่าแรมโบ้ครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างแม่ลูกชายของ1อุบลครับรูปร่างโครงสร้างดีกว่าคุณพ่ออีกครับแม่หน้าตาก็ดีด้วยนะเด็กสมัยนี้อย่างว่าแหละรูปร่างดีสูงด้วยคุณพ่อสมัยก่อนก็ไม่สูงเตี้ยแต่ว่าโชคกระตุ้นสูงๆได้เยอะเพราะว่าฉลาดมากเลยอย่างที่คุณแก้เรียนให้ทราบไงอดีตแชมป์ถึง3หลายๆรุ่นว่างั้นเถอะนะเพื่อเป๋มหาภัยในรายการวันทรงไทยนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เบนเข็มไปไต่สากลอาชีพครับคว้าแชมป์พาบ้ารุ่น115ปอนด์ครับก็ไม่ได้อยู่เส้นเดียวเลยครับรุ่น108ก็ข้ามไปเลยนะครับจาก105ไป112เก่งเกินตัวเลยครับยุคนั้นสมัยนั้นนะครับทางด้านคุณพ่อของแสนเฮงครับแสนเฮงนี่ก็ศึกษาอยู่ในชั้นระดับปริญญาแล้วนะครับเวลานี้หมดยกที่1ชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อครับสนามนะครับติดตามความมันต่อครับยกที่2ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิธีไทยสกิลเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ครับวันนี้วันมวยไทยนะครับวันนี้วันมวยไทยเลยครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายที่เลยครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับตามต่อครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอาละครับทางด้านของเพชรช่องอู
ทีเคยุทธนาครับลูกศิษย์ของยุทธนาเกียรติประพัฒน์นะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆครับแข้งขวาแสนเอกอุ้ยแม่ฮิรันม้วนแผ่นดินนะครับสอกกลับโอ้ผู้แรกวันนี้ได้ดูดีแล้วอ่ะแสนเฮงแดงนะน้ำมันเพชรช่องอูในน้ำหนัก132นี่เลยครับในศึกมวยดิวิทัยจิตเมืองนนท์นะครับซ้อเอจิตเมืองนนท์สุจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอรอ3แรงแข่งขันนะครับที่อตก3นนทบุรีแม่เราก็จำกัดคนดูเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรวจเอทีเคด้วยนะครับก่อนเข้าสนามมวยรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับนี่สูงนี่เกิน170เซนติเมตรด้วยกันทั้งคู่เลยครับแสนเฮงครับวัย19ปีหน้าตานี่หล่อเหลาเอาการแล้วครับโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับแสนเฮงนี่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มดีไปเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาครับเดือนเศษๆเลยครับวันนี้กลับมาที่อตก3แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเขาศึกษาอยู่ที่มอราชพัฒจังหวัดอุบลราชธานีเลยครับเอาละครับไม่กล้าที่จะผีผามแล้วนะครับทางด้านของเพชรช่องอูซ้ายซ้ายรูปร่างพอกันเลยแสนเฮงแดงลูกหนึ่งอุบล นะครับเพชรช่องอูก็มาการมวยไม่การมวยก็ไม่ได้เป็นรองนะเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับมวยซ้ายนี่เขาบอกว่าชกยากอ้าวมาดูว่าหลายๆคนนะครับจะเป็นใกล้รุ่งรุ่งแม่ไซทองอ้าวขวาของแสนเฮงเตะบนไปก่อนอ้าวขยับขยับเข้าไปอ้าวเพชรช่องอูยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับแสนเฮงเครื่องหมายการค้าสไตล์การชกของเขาก็ทรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมชอบทรงไหนนะครับชอบแบบไหนชอบใครชอบมาแล้วครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับเพชรช่องอูนี่แค่ยกที่2เท่านั้นครับหมัด1 2ส่งท้ายปลายยกครับชมโฆษณาเดี๋ยวศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอีรันม้วนแผ่นดินนะครับผลมาโชว์เลยครับทางด้านของเพชรช่องอูทีเคยุทธนาครับต้องบอกว่านี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับใส่กันที่พิกัด132ปอนด์ครับเด็กรุ่นใหม่นี่แม่เนี่ยครับรูปร่างโตไวครับอ้าวแสนเฮงแสนเฮงเฮงจริงหรือเปล่าเพชรช่องอูแม่รูปร่างดีพอกันเลยนะอ้าวขวางเลยเพชรช่องอูนะครับกะแทงกะเสียบเอายังเสียบไม่ได้กรรมการแยกก่อนบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตชันชื่นครับนิ่งมากครับทางด้านของแสนเฮงแข้งขวาหลุดครับดอกนี้หลุดหลวมไม่ได้แล้วครับครึ่งทางของการแข่งขันเนี่ยครับศอกซ้ายมาแล้วครับทางด้านของเพชรช่องอูอูกับเฮงนะครับเดี๋ยวมาดูครับแข้งขวาแล้วดันออกไปเดินต่อเนื่องนะครับทางด้านของเพชรช่องอูครับต้องการท้าดวลชวนแลกแต่แสนเฮงไม่แลกด้วยแข้งขวาลำตัวช่วงพักยกนี่แกวล็อก3แล้วก็อีกหลายคนเลยครับในขณะที่เพชรช่องอูก็มีตามชัยภูมิกับโอโคราชเนี่ยครับติวเข้มอยู่ที่มุมครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหเตะตัดล่างครับเสียท่าเสียรางวัลไปเลยครับเพชรช่องอูเอาขวาของนี่แสนเฮงเพชรช่องอูเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับแม่รูปร่างพอกันเลยนะมันจะยาวด้วยนะครับเอ้านายขวางขวางแทงได้ไหมซ้ายไปแสนเฮงเอาแสนเฮงคอยจะโต้จะโต้เอาขวายัดไปอีกแม่ตีนขวาใช้ได้นะครับแสนเฮงขวาแน่นๆแล้วนะครับแสนเฮงอย่างที่เรียนไปครับนโยบายการให้คะแนนครับ
เดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้ครับเอาละครับเกาะได้ได้ตีได้ไหมครับทางด้านของเพชรช่องอู่ตีไม่ได้อีกโอ้โหแสนเฮงครับแข้งขวาหนักหนักแรงแรงครับเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับถอยออกมาครับแสนเฮงดึงเนี่ยครับแข้งขวาลำตัวอีกครั้งหนึ่งโดนตัดล่างคืนเหมือนกันครับแม่มวยไทยต้องดูกันหลัง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 อ้าวซ้ายซ้ายน้ำเงินเพชรช่องอู่แสนเฮงขวาก่อนอ้าวสาวเอาบังได้บังได้อีกแล้วบังยังอยู่เอ้าถึงออกก่อนนะครับเอ้าขวาโอ้เตะยัดไปแสนเฮงโอ้โหเนี่ยครับเตะตั้งบังพับเลยครับมีหมัดเสริมด้วยครับทางด้านของแสนเฮงครับวงในดันออกไปเพชรช่องอู่ครับโอ้โหเปิดเกมเดินก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดินเข้าไปก็โดนแค่ขวาแล้วครับศอกซ้ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับทุกอย่างยังเป็นไปได้โอ้โหคู่แรกวันนี้แกโอ้จัดยังไงเนี่ยให้แฟนได้ลุ้นกันทั่วประเทศเลยนะครับ PPTV ช่อง36เอ้าอย่าสะดุดนะอย่าสะดุดนะเพชรช่องอู่อย่าสะดุดนะจับตาดูดีๆครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ของมวยดีวิธีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับผลงานการสรรสร้างของดร.วิชิตอ่องละออคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอครับโอ้โหสุดๆแล้วครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับช็อตเด็ดพลาดชาครับแม่สายตาเฉียบครับดอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดึงได้นะครับเพชรช่องอู่สับศอกซ้ายแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่เพชรช่องอู่เลยครับแม่จะเตะเขาครับแต่ว่าเจอตัดล่างครับเสียท่าครับล้มทั้งยืนเลยครับนะครับแข้งขวาแล้วดันออกไปครับทางด้านของแสนเฮงและนี่เป็นจังหวะที่ทางด้านของเพชรช่องอู่เอาคืนบ้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกระจับของทางด้านของแสนเฮงมีปัญหาครับลงมาแก้ไขแล้วครับนี่เลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวนะครับสำหรับรองเล่าเลยกระสายแก้กระสายร่างกายด้วยนะครับลูกหมาทุกยนตรง1ที่1ของลูกหมากแล้วก็ชกอาพารากอนนะครับชกอาคุณภาพมาตรฐานเลยทีเดียวคุณปณวัฒนกิจเจริญวงศ์02นะครับ8947855แล้วก็สีลีน่านะครับทุกอย่างเนี่ยนึกถึงเรื่องสีแล้วก็ต้องสีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์ยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตานะครับตามกันต่อครับเนี่ยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับทีมงานซอเอทีมงานคุณสมจิตแว่นแก้วทีมงานของดร.วิชิตจะปั้นให้ปังนะครับเดินต่อครับเพชรช่องอู่โอ้โหยเดินเข้าไปเจอศอกขวาทีบเอาไว้ครับแสนเฮงโอ้โหยโดนบ้างเหมือนกันครับศอกมาก็ศอกคืนเลยครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับยังคงเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับเนี่ยครับนี่คือทรงนี่คือทางของเพชรช่องอู่เลยครับโอ้โหยังมีเวลาครับเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยครับเอ้าเดินชนอย่างเดียวเพชรช่องอู่ขวาไปแสนเฮงเอ้าซ้ายไปเพชรช่องอู่เอ้าแสนเฮงขวาเพชรช่องอู่ซ้ายเอ้า1 2แสนเฮงเอ้าฮึดมาเพชรช่องอู่ไล่เร็วๆๆเอ้าไหนไปเอาล่ะครับที่ผ่านมา3ยกนั้นเราเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านแสนเฮงโดนแล้วอยู่ได้ครับแสนเฮงนี่โดนอยู่ได้หรือเปล่าครับเพชรช่องอู่นั้นโดนแล้วอยู่ได้นะครับข้าวขวาขึ้นมาเป็นระลอกแล้วครับทางด้านของเพชรช่องอู่ครับเดินต่อเนื่องแข้งขวาวงในตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับได้ตีด้วยข้าวขวาเพชรช่องอู่พยายามจะต่อยในทรงของตัวเองนะครับแต่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องไหมข้าวขวายัดเข้าไปแสนเฮงไล่แขนครับไล่แขนกดแขนเอาไว้วงในนอกในได้เห็นหมดแล้วครับโอ้โหคู่แรกวันนี้เสียวซิดซานแล้วซิดซานแล้วไม่มีมุนเดียวยางเอาเพชรช่องอู่เพชรช่องอู่เสียไปเอาแสนเฮงมาคอมไปเอาโอ้โหสุดจริงๆครับคู่แรกของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับแข้งขวาลำตัวเอาละครับช่วงท้ายๆปลายยกครับนาทีสุดท้ายแข้งซ้ายครับเพชรช่องอู่เอาละครับแสนเฮงขยับคู่ไว้ศอกซ้ายหน้าดักไว้
แข้งขวามาครบเครื่องหลากหลายเลยครับกระดูกมันเริ่มได้ครับเอาละครับแข้งขวาเตะแล้วตั้งไว้เพชรชาวูดเดินต่อครับเดินชนถึงตัวตลอดแล้วครับเอาละครับนาทีที่มีความหมายอย่างยิ่งขวายักกระไปท่ามกลางเสียงเฮเลยครับท่ามกลางเสียงเฮของแฟนมวยที่อยู่ในสนามนะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจสะใจสะใจแล้วเอาเพชรช่องอูมาโหนโหนโหนขยับขยับขยับโอ้โหยกนี้ยก4ปลายยกช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับแข้งขวาแสนเองเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วค่ะกระตุกเหลี่ยมดอกนี้ครับโอ้โหเสียหายเยอะเลยครับทางด้านของเพชรช่องอูลุกขึ้นมาเดินต่อครับเดินต่อเนื่องแล้วครับแสนเองเนี่ยครับบนเวทีครับวรชิตแช่มชื่นแยกออกมาครับเกมหยุดเกมตายเมื่อไรนี่แยกทันทีครับหมดยกที่4ครับไปชมโฆษณาครับดื่มน้ำดื่มท่าแล้วเดี๋ยวกลับมาตามต1 อุบลนะครับโอ้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้ลูกชายของเจริญวิทย์ส่วนที่นี่ลูกชายของทัพพญาสินอครับวันนี้ลูกชายของ1อุบลแล้วครับวันของลูกชายเขาจริงๆนะครับแน่นอนเลยเอ้าอย่าลืมว่า CEO Oil นะครับดูแลสุขภาพให้ดีทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CEO Oil รวมสารสกัดเข้าชนิดในเม็ดเดียวจัดจำหน่ายโดยบริษัท CEO Care and Marketing โทร065-350-0999นะครับนี่ติดต่อได้เลยทีเดียวแล้วก็ทุกช่องทางของออนไลน์ด้วยขบวนเราจะซื้อรถโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับมันยนต์ตั้ง8ปีรถผูถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับโตโยต้านะครับซื้อให้ขายครอบนะครับขายดีด้วยครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแสนเฮงกับทางด้านของเพชรช่องโอทีเคยุทธนาครับ132ปอนด์นะครับนะครับกระแทกด้วยมัดซ้ายแล้ววนออกมาทางด้านขวาแล้วครับทางด้านของแสนเฮงโอ้ยดักด้วยศอกครับโอ้โหเนี่ยครับจังหวะเดินเข้าไปแล้วครับแสนเฮงโอ้โหไหวพริบปฏิภาณครับสุดยอดครับวันนี้ต้องบอกว่าเต็มโชว์เลยครับขนมาโชว์เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับเพชรช่องโอยังไล่ไม่จนกระดานแล้วครับแสนเฮงนี่เดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับเดี๋ยวออกขวาเดี๋ยวออกซ้ายครับหมัดซ้ายแล้วดันออกไปครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับเพชรช่องโอครับทิ้งกาดเสร็จแล้วนะครับตั้งกาดเดินไปครับยังมีเวลาให้กับเขานะครับอยากทำอะไรต้องรีบทำครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะเลยครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาให้เร็วเลยครับหมัดกับศอกต้องมาให้เร็วครับตั้งการเดินใหม่ครับแม่แกท้อแล้วด้วยนะครับเพชรช่องอูวันนี้คู่เอกนะครับชิงแชมป์122ของเวทีจิตรเมืองนนท์นะสักเล็กกับเพชร8ริ้วในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเสือ11ตัวลูกมารุยนตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์แล้วก็ชกอาภากรด้วยแล้วก็สีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่าโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์นะครับนึกถึงสีต้องสีลีน่านะครับสีลีน่าบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดแล้วก็อย่าลืมว่านี่แหละครับเสือ11ตัวเสือ11ตัวนะครับบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายด้วยแล้วก็ฉีดเครื่องปูเซินเจียวหนังอาหารเสริม026882324เครื่องดื่มตราคอมมาโดนะครับมีกรดอะมิโนด้วยแล้วก็ CO Oil หยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากโรงสีข้าวนาครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับวนออกมาทางด้านขวาครับแสนเฮงเนี่ยครับโชว์ลีลาโชว์จินตนาการแล้วครับ
โอ้โหกล้าออกอาวุธด้วยครับวันนี้เพชรจองอูครับว่ายังไงครับก็มาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำหนิครับตั้งการ์ดเดินมาอีกครั้งหนึ่งเพชรจองอูครับแล้วก็เนี่ยหยุดอีกแล้วครับก็รอเสียงระฆังแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดวรชัยจำชื่อนะครับรวมใบคะแนนกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านวรชัยพุทธสอนนะครับมาที่ชัดชัยสอนทาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของแสนเฮงสิทธิ์1อุบลนะครับลูกชายของ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยครับตวนเป๋มหาภัยดาวรุ่งวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองดอกบัวนะครับบนเวทีครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษนะครับนี่แหละครับรับเลยทีเดียวนะครับจากสีบันไดนะครับโดยคุณทรงวิศักดาพงษ์สาอนุรักษ์เจ้าของนะครับเลือกสีดีๆแล้วก็นึกถึงเลยสีลีน่านะครับวันนี้ก็มอบสีบันไดไปให้เลยทีเดียวให้กับแสนเฮงนะครับ11อุบล